เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาววัดเชียงมั่นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากหนังสือพระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทยหนังสือดีเด่นแห่งชาติ2รางวัลจัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพาณิชกุลฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับพระเสตังคมณีพระแก้วขาวเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของเมืองลพบุรีโบราณสลักจากหินแก้วใสพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง4นิ้วสูง9นิ้วฐานสูง3คืบเศษเจ้ารามราชเจ้าเมืองลพบุรีและพระมหากัสสปะเถระร่วมกันสร้างเมื่อพุทธศักราช700ครั้นพุทธศักราช1205พระนางจามเทวีพระราชธิดาพระเจ้าจักรพรรดิราชเสด็จขึ้นไปปกครองเมืองหริพุนชัยหรือเมืองลำพูนในปัจจุบันพระนางทรงอัญเชิญพระเสตังคมณีไปด้วยประดิษฐานเป็นสิริหลักชัยแห่งนครหริพุนชัยตั้งแต่นั้นมาตราบ600ปีกระทั่งหริพุนชัยถึงการอวสานพุทธศักราช1824โดยเสียเมืองให้แก่พระเจ้ามังรายมหาราชในรัชกาลพระเจ้ายี่บาขณะเพลิงเผาผลาญปราสาทราชวังทั่วไปหอพระเสตังคมณีซึ่งเป็นไม้สักทั้งหลังมิเป็นอันตรายใดๆพระเจ้ามังรายมหาราชเห็นเป็นอัศจรรย์จึงมีความเลื่อมใสได้อัญเชิญไปกับพระองค์ทุกหนแห่งครั้นเมื่อทรงสร้างนครพิงเชียงใหม่เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช1839ทรงสร้างวัดเชียงมั่นณที่ประทับเดิมเสมือนวัดในเขตพระราชฐานได้ประดิษฐานพระเสตังคมณีไว้ในพระวิหารเป็นสิริหลักชัยพระนครพระเสตังคมณีถูกอัญเชิญไปที่ต่างๆหลายครั้งได้แก่พุทธศักราช2022ประดิษฐานณอารามราชกุฏคารวัดเจดีย์หลวงสมัยพระเจ้าติโลกราชมีผู้ลอบนำมาสู่กรุงศรีอยุธยาในสมัยพระยอดเชียงรายพุทธศักราช2031และพระชัยเชษฐาอัญเชิญไปเมืองหลวงพระบางพุทธศักราช2091สุดท้ายต้องทรงกลับคืนสู่วัดเชียงมั่นตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนฐานและสัปทนได้สร้างขึ้นภายหลังพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7พร้อมเจ้าทิพย์เกศรและชายาและเจ้าราชภคินัยเจ้าอุบลวรรณาพระธิดาได้สร้างฐานด้วยไม้แก่นจันทร์อยู่ภายในภายนอกหุ้มด้วยทองคำหนัก303บาท3ซีกและสัปทนเป็นทองคำหนัก100บาทถวายไว้เมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2416กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่75วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ปัจจุบันวัดเชียงมั่นเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางไปเที่ยวชมมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายภายในวัดเช่น
พระศิลาหรือพระศีลาเป็นพระพุทธรูปปางโปรดช้างนาลาคีรีแกะสลักด้วยหินชนวนดำบางตำนานว่าเป็นหินแดงฝีมือช่างปาละของอินเดียและสลักตามคติเดิมของอินเดียพุทธลักษณะของพระศิลาคือประทับยืนเยื้องพระองค์บนฐานบัวภายใต้สุมพระหัตถ์ขวาทอดลงเหนือหัวช้างซึ่งหมอบอยู่พระหัตถ์ซ้ายยกในท่าประทานอภัยหรือแสดงธรรมพระอานนท์ยืนถือบาทอยู่ด้านซ้ายปัจจุบันปฏิสถานคู่กับพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวภายในพระวิหารวัดเชียงมั่นตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระอุปคุตหรือพระบัวเข็มสุดยอดพระบูชามหาลาภปราบมารภายในวัดเชียงมั่นเป็นที่ปฏิสถานพระอุปคุตในบนดบข้างพระวิหารพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวพระอุปคุตคือพระเถระรูปหนึ่งเกิดหลังพุทธกาล200กว่าปีในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านมีฌานสมาบัติสูงส่งสถิตอยู่ณท้องมหาสมุทรสามารถปราบพญามารที่จะมาทำลายงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุลงได้นอกเหนือจากพระสังกจายและพระศิวลีเถระเจ้าซึ่งเป็นที่นิยมสักการะบูชาเพื่อหวังผลทางโชคลาภและความสวัสดิมงคลแล้วพระอุปคุตนับเป็นหนึ่งในความเชื่อนี้ของชาวพุทธมาแต่โบราณกาลคตินิยมการสร้างรูปเคารพในพระอุปคุตนั้นมีแพร่หลายในประเทศพม่ามอญและล้านนามาช้านานมีประวัติเล่าขานกันว่าชาวเมืองร่างกุ้งผู้หนึ่งได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้วกลายเป็นเศรษฐีดังนั้นชาวเมืองทั้งปวงจึงพากันหุงหาอาหารตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างคอยใส่บาตรพระอุปคุตชาวบ้านจะพากันมาตักบาตรในวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธคือวันเป่งพุธเพราะถือว่าในวันนั้นพระอุปคุตจะออกมารับบิณฑบาตและยังถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370